สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูรอร่อยออยแซ่บๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทํายำไข่เยี่ยวม้าค่ะเพื่อนๆพี่การได้เตรียมเครื่องปรุงและวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการลบชมคลิปของเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยคะ่ะก็มีนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นไข่เยี่ยวม้านะคะประมาณ6 7ฟองค่ะ ตามด้วยขึ้นช่ายนะคะกับต้นหอมนะคะอย่างละ2ต้นค่ะแล้วก็หอมแดงซอยนะคะสามสี่หัวนะคะขิงซอยประมาณสักห้าสิบกรัมค่ะ,ะวันนี้ใช้มอเขือเทศลูกใหญ่หนึ่งลูกนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะก็เป็นพริกขี้หนูนะคะอะอันนี้ก็ประมาณห้าหกเม็ดนะคะ,ะเม็ดใหญ่เป็นพริกจินดาค่ะมะนาวห้าช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวสดนะคะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะอ่าเดี๋ยวเราเวลาเรายำเราก็ปรุงเอ่อชิมก่อนนะคะเอารสที่เราชอบเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราก็เรียบร้อยครบจากแบบหนักๆเลยนะคะอ่าต่อมานะคะอ่าพี่การเนี่ยสาธิตวิธีปอกไข่เยี่ยวมาค่ะเราเอาไข่เยี่ยวมามานะคะเสร็จแล้วก็เตะก่อนอ่าแล้วก็ค่อยๆปอกนะคะ ค่อยๆแกะค่ะเดี๋ยวพอเราแกะไข่เยี่ยวมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปล้างสักสองสรอบนะคะให้เปลือกเขาออกให้หมดบางทีก็เปลือกที่เป็นสีชมพูเนี่ยเขายังติดยังติดที่ไข่อยู่อเดี๋ยวกินไปจะไม่มีอัตลลดนะคะเดี๋ยวจะเสียอารมณ์ในการทานยำไข่เนี่ยเยี่ยวม้า แล้วก็ค่อยๆแกะนะคะพิการสาธิตให้ดูนะคะหนึงรูปค่ะเนี่ยจะลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพิการก็เอาไปล้างก่อนค่ะพอเราล้างทำความสะอาดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะใส่ปิ้งแล้วก็หั่นค่ะผ่าไปครึ่งรูปนะคะอ่าค่อยๆผ่านะคะแล้วก็เอามีดคมๆนะคะค่อยๆเฉือนลงไประวังมือนะคะ เดี๋ยวจะบอกเออจะหาว่าทําไมพี่การไม่ใส่ถุงมือเวลาทำอาหารพี่การใส่แล้วมองไม่เห็นค่ะอายุเยอะแล้วคือไม่รู้ว่ามีดจะไปถึงมือตอนไหนโดนบาดหลายห่นแล้วค่ะต้องต้องทำสดสดแบบนี้เลยแต่พี่การล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาชามมาค่ะเอาน้ําตาลทายใส่นะคะแล้วก็เอามาน้มานามะนาวค่ะตามด้วยน้ําปลาค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเอาทัพพีนะคะหรือช้อนก็ได้ค่ะเราก็คนให้น้ำตาลเขาละลายนะคะแล้วเพื่อนๆก็ลองชิมดูเอารสที่เราชอบแต่สูตรนี้จะเป็นเอ่อเปรี้ยวนำนะคะหวานแปรำแรปร,แรมค่ะแล้วก็ฉับเผ็ดเพราะว่าพริกเยอะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบพริกเออไม่ชอบเผ็ดนะคะเราก็ลดจำนวนได้ค่ะ กล้ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราพิการก็จะใส่พริกลงไปขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะทำง่ายๆค่ะถ้าเทเราเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยนะคะยำไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ทานได้เลยค่ะเป็นกับแก้มนะคะโอ้โหสุดฟินเลยค่ะเพื่อนๆหรือจะทานกับข้าวต้มก็ได้ค่ะละลา,ลายได้ที่นะคะเราก็ใส่พริกที่เราหั่นไว้เมื่อคู่นะคะลงไปค่ะ คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะเผ็ดไม่พอก็เติมได้เลยพอคลุกเขาได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ออหอมแดงลงไปค่ะนี่แหละแค่หอมแดงกับพริกนะคะคลุกเขากับมะนาวนะคะเอาไปคลุกข้าวก็อร่อยแล้วค่ะเพืเ่อนๆ คุกเขาได้ที่แล้วก็ใส่ขิงลงไปค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไข่เยอะมาะชิมดูตามใจชอบแล้วก็ใส่นะคะขึ้นช่ายกับต้นหอมค่ะอพี่การลืมต้องใส่มะเขือเทศก่อน เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็คุณค่าทางอาหารใส่เลยค่ะขึ้นใช่นะคะอการเหลือไว้สักนิดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวอาไว้ตกแตก่งพอเรายำคุกเขาได้ที่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเราก็เอาจานนะคะไข่เยี่ยวม้าของเราที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะ เราก็เอาน้ำยำเนี่ยค่ะ,ะลาดลงไปเลยค่ะบนไข่เยี่ยวม้านะคะเพื่อความสวยงามเราก็ต้องค่อยๆนิดนึงจะได้ดูหน้าทานว้าวโอ้โหได้กลิ่นน้ำมะนาวนะคะพี่การก็น้ำลายสอนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาน้ำลาดลงไปนะคะให้ทั่วๆ อร่อยสุดฟินเลยค่ะมื้อนี้น่าทานไหมคะเนี่ยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหน้าตาเครื่องยำของเราก็จะประมาณนี้นะคะเราใส่ไว้ข้างบนก็จะดูน่าทานแต่ว่าถ้าเราเอาไข่เยี่ยวม้าไปคุกรวมกันนะคะมันก็จะไม่น่าทาน,นาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะยำไข่เยี่ยวม้าของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะ สวัสดีค่ะ